วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาที่ผลผลิตของเวที The Star ที่เป็นมาสเตอร์พีซชิ้นนี้ดีกว่ามาค่ะนี่แก้มวิชญานีโอ้โห The Star หญิงคนแรกของประเทศไทยมาสเตอร์พีซไหมมากเป็นดีว่าแบบเบอร์ต้นของประเทศมากแล้วก็ไม่เคยทำให้แฟนๆเนี่ยผิดหวังแฟนๆที่โหวตแก้มวิชญานีจนเขาเป็นแชมป์ผมว่าตอนนี้ภาคภูมิใจในตัวของแก้มมากๆมากคุณเพราะว่าแต่ละผลงานคุณผู้ชมที่ผ่านมานะที่เราเคยติดตามแก้มมาตลอดคุณดิฉันไม่เคยเห็นเขาหายไปไหนจากเรื่องเพลงเรื่องผลงานเรื่องอะไรเลยและโดยเฉพาะเนี่ยดูการร่วมงานกับดิสนีย์นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยมากเลยนะฮะในฐานะของนักพากย์เสียงภาษาไทยนะครับและเธอยังมีโอกาสได้ไปโชว์ฮะบนเวทีออสออสการ์ใช่นี่ๆๆๆเนี่ยโอ้โหดูสิคุณขนลุกเนี่ยพูดไปก็ขนลุกไปผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยแก้มวิชญานีคุณคือ1ผลผลิตของ The Star ที่มีความน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับใช่แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเห็นเธอผ่านผลงานอะไรต่างๆแล้วทุกผลงานก็คือทำให้เราร้องว้าวได้ตลอดแก้มบอกอย่างนี้1อย่างที่ทำให้เธอยังอยู่ในวงการนี้ได้คือไม่หยุดพัฒนาตัวเองหาความรู้หาสกิลต่างๆใส่ตัวอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าบุคลิกต่างๆเพราะว่ามันเสริมสร้างทุกๆด้านคือแก้มว่าแก้มเรียนรู้ในการที่จะทำในสิ่งต่างๆเพื่อความมั่นใจของตัวเองมากขึ้นในการที่จะทำในการจะทำโชว์ในการจะแต่งตัวแต่สำคัญที่สุดคือการร้องเพลงมอบความสุขให้กับคนดูเรารู้สึกว่าการที่เรายังมีโอกาสในการทำอะไรต่างๆในเส้นทางที่เรารักที่เราทำมาเนี่ยมันก็คือประสบการณ์ทั้งนั้นเลยอยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขในการร้องเพลงแล้วก็อยากให้น้องๆเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นี่เป็นเวทีที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเหลือเกินที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักคุณผู้ชมคือเขาสุดมากจริงๆนะผู้หญิงคนนี้นี่ขอเล่าแบบว่าวันนั้นที่เจอแก้มในงานนี้เลย The Star 2022ที่แก้มไปเป็นแขกรับเชิญเนี่ยมันจะมีรอบซาวด์เช็คก่อนใช่ไหมคุณคือแก้มก็ใส่เต็มแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แต่อันนี้เป็นรอบจริงแล้วนะแต่แก้มตอนซ้อมซาวด์เช็คก็คือเต็มพี่ก็เลยเดินไปถามแก้มว่าน้องไม่เก็บเสียงไว้ร้องแบบจริงหรอน้องบอกว่าต้องใส่เต็มเพราะว่านักดนตรีเขาจะได้รู้ว่าเราไปถึงตรงไหนคือแบบเป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงเรื่องของการทำงานแล้วใส่เต็มในทุกๆอย่างนี่คือสกิลของคนคุณภาพจริงๆผู้ชมแก้มเลยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นนามสกุลเดือดสตาร์ทุกอาชีพศิลปินหรือแม้กระทั่งอันนี้ทุกอาชีพจริงๆใช่เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะในวงการบันเทิงนะถูกครับเพราะว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพิ่มสกิลให้กับตัวเอง14ปีในวงการบันเทิงยังทำให้เธอซาวด์เช็คแบบเต็มๆแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นผลงานนะถ้าคุณใส่เต็มกับอะไรแล้วคุณพัฒนาอยู่เสมอเดี๋ยวสุดท้ายมันจะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนที่มองเราเองจริงครับ